ไม่คิดฝันยูกิเด็กวันนั้นดีใจได้ถ่ายรูปกับลำไย6ปีผ่านไปได้ร่วมงานพูดไม่ออกคุ้มค่ากับการรอคอยตลอด6ปีเขินที่จนพูดไม่ออกไม่คิดฝันยูกิเด็กชุดขาววันนั้นดีใจได้ถ่ายแค่รูปกับลำไย6ปีผ่านไปได้ร่วมร้องเพลงร่วมทานข้าวยูกิไหทองคำหรือยูกิเพ็ญนภาหลังเข้าสังกัดร่วมค่ายกับรุ่นพี่ที่ปลื้มมาตั้งแต่เด็กลำไยไหทองคำล่าสุดยูกิย้อนภาพวัยเด็กกับวันนี้สุดดีใจไม่คิดฝันได้ร่วมงานกับลำไยด้วยว่าวันนี้หนูมีโอกาสได้เจอศิลปินที่หนูรักและชื่นชอบในรอบ6ปีย้อนกลับไปภาพแรกวันนั้นหนูไปประกวดร้องเพลงที่โชคคูณโชคอุดรตอนนั้นหนู10ขวบก็มีโอกาสได้เจอได้ถ่ายรูปกับพี่ลำไยเพราะวันนั้นที่ลำไยไปแสดงประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นมีโอกาสได้ถ่ายแค่รูปก็ดีใจมากๆแล้วค่ะผ่านมา6ปีมาถึงวันนี้ไม่คิดไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหนูจะได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับพี่และถ่ายรูปกับพี่อีกครั้งที่พิเศษสำหรับหนูวันนี้อีกอย่างคือเด็กชุดขาวในวันนั้นได้มีโอกาสมานั่งร่วมทานข้าวกับพี่ลำไยอยากจะบอกว่าพี่ลำไยน่ารักมากโกโก้ค่ะหนูเขินพี่จนหนูไม่ค่อยพูดเลยพี่ลำไยเป็นกันเองกับน้องมากๆและอบอุ่นมากค่ะวันนี้สนุกจอยและคุ้มค่ากับการรอคอยตลอด6ปีที่จะได้เจอพี่มากค่ะสำหรับหนูวันนี้มันเหมือนฝันเลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากบอกว่ารักพี่นะคะไอดอลในใจตลอดไปค่ะคุณยู นางฟ้าข้าวผัดสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านไวร่าพนักงานร้านอาหารนางฟ้าข้าวผัดดีกรีนางแบบสวยมากจนคนแห่อุดหนุนร้านแทบแตกเจ้าของร้านต้องให้กลับบ้านเพราะรับลูกค้าไม่ไหวกำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเชฟสาวคนสวยดีกรีนางแบบหลิงตงเจ้าของฉายานางฟ้าข้าวผัดโดยเธอทำงานในร้านอาหารที่เขตชูหลิงเมืองนิวไทเปไต้หวันนอกจากใบหน้าที่งดงามและความอารมณ์ดีแล้วฝีมือการหั่นผักและผัดข้าวของเธอยังดึงดูดสายตาอีกด้วยทำเอาผู้คนแห่แหนเข้าไปอุดหนุนร้านดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนทำให้ร้านไม่สามารถรับรองลูกค้าทั้งหมดได้เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมากเกินไปจนผู้จัดการร้านถึงกับบอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนโดยหลิงตงก็ได้ออกมาโพสต์ถึงบรรดาสื่อและแฟนคลับที่อยากมาทานข้าวผัดของเธอว่าจู่ๆก็มีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาในร้านต้องขอโทษทุกคนด้วยหากมาแล้วไม่พบเธอเพราะผู้จัดการให้เธอกลับไปก่อนเนื่องจากความนิยมของเธอทำให้มีลูกค้ามาที่ร้านมากเกินจะรับรองไหวจากข้อมูลพบว่าหลิงตงปัจจุบันอายุ27ปีเดิมทีเป็นนางแบบโฆษณาและพิธีกรรายการซึ่งเธอได้รับผลกระทบจากโรคระบาดทำให้เธอหันมาหาช่องทางเพิ่มซึ่งหลังจากฝึกฝนมากกว่า2ปีเธอก็กลายเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมภาพหลิงตงภาพประกอบทั้งนี้เธอยังบอกอีกว่าเพราะโรคระบาดทำให้งานและโฆษณาลดลงจึงตัดสินใจเรียนรู้ทักษะอื่นๆเธอตั้งใจเรียนทักษะการใช้มีดและไปฝึกงานร้านอาหารของเพื่อนสัปดาห์ละ2วันทำแบบนี้อยู่2ปีด้านชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายต่างชื่นชมและอยากไปอุดหนุนร้านดังกล่าวความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตกำลังฮิตไปซื้อข้าวกันเถอะฉันต้องการข้าวผัดไข่สาวที่ทำอาหารได้น่าดึงดูดมากเดิมทีฉันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับแต่ฉันไม่อยากรู้ว่าฝีมือการใช้มีดของคุณดีขนาดนี้มาทำอาหารกันเถอะข้าวผัดก็ดีการหั่นผักก็เยี่ยมที่มา Today
ลาล่าลูลูแจงทำเกิดภาพลบขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่เจ้าตัวลั่นบ้านกูยังเถียงเรื่องชุดเมียลั่นให้คนอื่นด่าบ้างเสียใจเชิญน้องมาเกิดดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คือความต้องการของเจ้าสาวลาล่าลูลูแจงทำเกิดภาพลบขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่เจ้าตัวลั่นบ้านอื่นเถียงการเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูยังเถียงเรื่องชุดอยู่เลยจากกรณีก้องห้วยไร่ใส่ชุดเตะบอลไปร่วมงานแต่งลูลูอาสยามโดยโพสต์ภาพแสดงความยินดีพร้อมข้อความกาลเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกูสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันจนเกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ทั้งมุมเห็นด้วยและมุมตำหนิรุนแรงล่าสุดวันที่14มีนาคม2566ลาล่าอาสยามโพสต์ภาพดราม่าพร้อมข้อความชี้แจงความต้องการของเจ้าสาวโดยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมขอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่ด้วยว่าทุกท่านจ๋าลาล่ากับลูลูขออนุญาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟก้องห้วยไร่นะคะในวันที่12มีนาคมคืองานแต่งงานของลูลูซึ่งก้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแผบหนึ่งแต่ก้องหาชุดสีตามทีมไม่ทันวานพี่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลูก็แทรกขึ้นว่าน้องเบลฟังพี่นะให้ก้องใส่แบบไหนก็ได้สบายสบายใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามทีมที่อยากให้ก้องเด่นๆสนุกสนุกในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาล่าทางเราเชิญน้องมางานเลยทำให้เกิดกระแสภาพลบกับน้องในบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัวจะบอกว่าแค่น้องมาก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วเราต้องขอบคุณน้องมากกว่าที่เสียสละเวลามาทำให้เกิดสีสันในงานและทางเราก็รู้สึกเสียใจที่เชิญน้องมาแล้วทำให้น้องเกิดกระแสดราม่าจึงอยากแจ้งกล่าวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะว่านี่คือความต้องการของเจ้าสาวเซฟก้องห้วยไร่ด้านก้องห้วยไร่ก็แชร์โพสต์ของลาล่าพร้อมแคปชั่นว่าส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมดีๆจัดงานส่วนตัวมึงเลยผมไม่อาจไปร่วมงานของมึงกับชุดแบบนี้หรือชุดแบบไหนหรอกเพราะกูไม่รู้จักมึงเสือกจะริ้งจะริ้งกูหนีบ้านอื่นเขาเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูยังเถียงกันเรื่องชุดอยู่เลยด้านเบลคณิษฐาภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ซ้ำติดตลกว่าด่าแต่คนอื่นให้คนอื่นด่าบ้างเย่เย่เย่ขณะที่ลาล่าก็เข้ามาคอมเมนต์ย้ำว่าทีมสีทองถูกต้องครับI'm not the one who's running out of time.